คะทุกวันนี้ใครเรียกรถผ่านแอปอยู่บ้างแล้วจะแน่ใจได้ยังไงว่ารถคันนั้นปลอดภัยและถ้าเกิดอันตรายกับเราขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงวันละเรื่องวันนี้ปั๊มหาข้อมูลมาฝากค่ะก่อนอื่นเลยค่ะให้เราสังเกตที่ตัวรถค่ะว่าจดทะเบียนถูกต้องหรือไม่อย่างเช่นถ้าเป็นรถแท็กซี่เนี่ยก็จะต้องจดทะเบียนรถยนต์สาธารณะป้ายทะเบียนก็จะเป็นสีเหลืองค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลที่มารับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็จะต้องจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันค่ะโดยจะติดสติ๊กเกอร์แบบนี้ค่ะทั้งด้านหน้ารถและด้านหลังรถให้ชัดเจนค่ะส่วนรถจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยก็ต้องจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะเหมือนกันค่ะมีป้ายทะเบียนสีเหลืองถึงจะถูกต้องตามกฎหมายและคนขับเองเนี่ยก็จะต้องใส่เสื้อคลุมของต้นสังกัดด้วยเมื่อมาให้บริการค่ะแต่ในกรณีที่เราถูกคุกคามหรือไม่ได้รับความปลอดภัยในการใช้บริการเนี่ยจะทำอย่างไรอย่างแรกเลยนะคะเราต้องรวบรวมหลักฐานให้ได้มากที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นป้ายทะเบียนรถชื่อคนขับสียี่ห้อรถและถ้าหากว่ามีภาพประกอบอื่นๆด้วยเนี่ยก็จะดีมากๆค่ะ2ร้องเรียนผ่านแอปต้นสังกัดได้เลยค่ะเพราะว่าในแอปพลิเคชันพวกนี้ค่ะก็จะมีปุ่มให้เราสามารถกดรายงานคนขับคนนั้นได้และ3ค่ะหากว่าร้องเรียนไปแล้วก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมก็สามารถมาร้องเรียนเพิ่มเติมได้อีกค่ะที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะสายด่วน1584หรือจะไปร้องเรียนกับสภาผู้บริโภคก็ได้ค่ะเขาก็จะช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าต้นสังกัดบริการขนส่งนั้นๆต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเรียกใช้บริการรถสาธารณะผ่านแอปเนี่ยก็เหมือนลุ้นโชคเหมือนกันนะคะถ้าเจอคนขับดีก็ถือว่าเป็นบุญเลยค่ะแต่ถ้าเจอคนขับที่ไม่ดีนี่ก็ถือว่าซวยมากๆเลยค่ะอย่างหลายครั้งที่เราได้เห็นข่าวว่ามีคนขับข่มขู่จี้ชิงทรัพย์บ้างทำร้ายร่างกายบ้างหรือบางทีก็เจอคนสวมรอยมาขับแทนข้อมูลก็ไม่ตรงกับในแอปหากทุกคนเจอแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมทำตามวิธีที่ปาล์มบอกนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่มีให้ทุกวันค่ะ